ให้มอบที่นาของทรัพย์สินทั้งหมดให้รัฐบาลนำไปปฏิรูปที่ดินพระราชปารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ.ศ. 2518ประชากรในประเทศไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ดินจึงเป็นปัจจัยสำคัญแต่เกษตรกรกลับต้องสูญเสียสิทธิ์ไร้ที่ดินทำกินและตกเป็นผู้เช่าที่ดินจากนายทุนซึ่งด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์แก่ประสบกนิกรจึงเป็นน้ำหล่อเลี้ยงให้เกษตรกรมีที่ดินและสามารถพึ่งพาตนเองได้และด้วยประการนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2518โดยศาสตราจารย์ดร.ชัยยงชูชาติเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคนแรกได้น้อมรับแนวคิดของพระองค์ใส่เกล้าใส่กระหม่อมมาเป็นแนวปฏิบัติสนองพระมหากรุณาธิคุณหรือเป็นต้นแบบของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมาจนถึงปัจจุบันเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมครบรอบปีที่40ซึ่งจะมาถึงในวันที่6มีนาคม2558นี้ก็ขอเรียนให้ได้ทราบว่าในระยะ39ปีที่ผ่านมานี้ได้ดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสัยทัศน์และก็พันธกิจที่ดินก็คือจัดที่ดินให้กับเกษตรกรเพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสปก.เป็นหน่วยงานของรัฐที่เข้ามาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้เกษตรกรเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยให้สิทธิ์หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก.4/01ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมด71จังหวัดเพื่อให้ประโยชน์และคุ้มครองสิทธิพื้นที่เกษตรกรรมทั้งนี้สปก.ได้ดำเนินการมาแล้วกว่า40ปีได้จัดที่ดินไปแล้วประมาณ 35.3 ล้านไร่และเกษตรกรกว่า 2.7 ล้านรายในอนาคตเนี่ยนะครับที่การที่สปก.จะก้าวสู่ปีที่40เนี่ยการพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรก็ยังดำเนินการอยู่ไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้ามาก็เป็นโครงการที่สปก.ทำขึ้นมาร่วมกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาโดยสอสนะครับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับก็จะทำหน้าที่ให้องค์ความรู้ในด้านนี้เพื่อจะสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับสปก.เราเองก็จะหาพื้นที่ที่จะรองรับคนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่เพราะนั้นโครงการนี้ก็ยังต้องขับเคลื่อนต่อไปนะครับหรือ Smart Farmer นี่คือเกษตรกรเนี่ยก็จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีนอกจากการพัฒนาอาชีพแล้วสปก.ยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาทิถนนอาคารและแหล่งน้ำเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องเกษตรกรโดยปัจจุบันได้ถ่ายโอนเป็นภารกิจร่วมกับหน่วยงานอบต.ของแต่ละท้องถิ่นทิศทางที่มองไว้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการแก้ไขกฎหมายคือพ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้วก็แก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับเพื่อจะรองรับซึ่งปัจจุบันก็ได้เริ่มขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาโดยการแก้กฎหมายแล้วอยู่ขณะนี้นะครับซึ่งการแก้ไขกฎหมายก็ต้องผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอนตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยก็เตรียมการรองรับไว้ความเจริญที่เข้ามาเนี่ยมาหลายรูปแบบนะครับอีกรูปแบบนึงก็เป็นเรื่องของ AEC และก็ทั้งเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งก็อาจจะต้องมีการขออนุญาตใช้ที่ดินภาคเอกชนก็อาจจะต้องมาขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อสร้างโรงงานสร้างอาคารอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่อนาคตเราก็ต้องวางแผนที่จะรองรับกับสิ่งเหล่านี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้นยังคงยึดมั่นในภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยใจปฏิบัติด้วยแรงทั้งหมดที่มีเพื่อพี่น้องเกษตรกรให้มีความก้าวหน้าต่อไปสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม